วันนี้นะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าใครที่เพิ่งเริ่มรักษาสิวจะใช้อะไรดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่ชินีน้อยชอบรีวิวนะคะวันนี้นะคะหวานจะมาแชร์นะคะว่าหวานใช้อะไรบ้าง นะคะเวลาหวานรักษาสิวนะคะก่อนอื่นหวานอยากจะบอกว่าหวานนะคะเป็นคนที่มีสิวนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่นะคะแต่ว่าน้อยลงมากๆแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลือแค่สิวที่มันแบบเกิดจากการที่เราจะเป็นประจำเดือนอย่างเช่นอันนี้นะคะตอนนี้นะคะใกล้จะมีประจำเดือนนะคะก็เลยขึ้นมานะคะ1เม็ดนะแต่ปกติแล้วเนี่ยหวานเป็นคนที่มีสิวเยอะแต่ตอนนี้นะคะก็เริ่มดีขึ้นนะคะทิ้งไว้แค่ร้อยนะคะซึ่งคลิปในวันนี้นะคะหวันก็เอามาแค่ส่วนหนึ่งในการรักษาสิวนะคะความจริงหวันใช้สกินแคร์อย่างอื่นร่วมด้วยเยอะมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะคะรักษาสิวไม่รู้จะใช้อะไรก่อนดีนะคะแต่หวันก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดเราใช้สกินแคร์ที่ดีแล้วนะคะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราด้วยนะคะส่วนพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่ควรเปลี่ยนนะคะก็จบคลิปนี้แล้วไปดูกันได้ที่รูปตัวไอนะคะหวันจะทิ้งดิ้งเอาไว้ให้ค่ะและสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องมีนะคะนั่นก็คือครีนซิ่งนั่นเองนะคะหรือที่เช็ดเครื่องสำอางนะคะซึ่งใครนะที่แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะก็ควรใช้ครีนซิ่งมากๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยครีนซิ่งนะคะจะช่วยเช็ดสิ่งสกปรกนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองต่างๆมลภาวะต่างๆนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ติดอยู่บนใบหน้านะคะออกไปจนหมดค่ะก็เดี๋ยววันยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือวันจะใช้เป็นบีเฟสตานะคะขวดนี้นะซึ่งอันนี้นะคะเหมาะสำหรับคนเป็นสิวด้วยนะคะสำหรับผิวเบาบางแพ้ง่ายนะคะสามารถเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเวลาเลือกใช้เนี่ยก็ควรที่จะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเป็นสูตรอ่อนโยนนะเหมาะสำหรับผิวบนเป็นสิวนะคะรู้ไหมคะว่าขั้นตอนการทำความสะอาดผิวนะคะสำคัญมากมากเลยนะคะเพราะถ้าเกิดเราทำความสะอาดไม่ดีนะคะก็จะเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวตานนะคะสิวอักเสบนะคะแล้วก็เวลาเราบำรุงอะไรไปนะคะก็จะไม่เข้าผิวนั่นเองค่ะและอย่างที่สองที่ควรมีนะคะก็คือโฟมล้างหน้านั่นเองค่ะซึ่งโฟมล้างหน้านะคะจะต้องเป็นสูตรที่เหมาะกับผิวของเรานะคะซึ่งต้องเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อผิวนะคะแล้วก็ให้ pH ที่เหมาะสมกับผิวนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสบู่นะคะที่จะก่อให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองค่ะแต่ว่าน้องๆ นะก็ยังเข้าใจผิดนะคะว่าใช้โฟมล้างหน้าแล้วสิวจะหายไหมบอกเลยว่ามันไม่ได้รักษานะคะแต่อย่างที่บอกนะคะก็คือการล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็อ่อนโยนกับผิวเนี่ยจะทำให้เรานะคะไม่เกิดสิวตันขึ้นมาใหม่นะซึ่งโฟมล้างหน้าที่หวานใช้อยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นของ Acne Aid นะคะอันนี้รีวิวไว้บ่อยมากเยอะมากนะเกือบทุกคลิปเลยหวานจะหยิบ Acne Aid มารีวิวนะคะก็มี2สีนะคะสำหรับคนผิวมันสีแดงสำหรับคนผิวแห้งสีฟ้านั่นเองค่ะและไอเทมสุดท้ายนะคะที่ถ้าเกิดใครที่เป็นบิกินเนอร์ในการรักษาสิวควรมีนะคะติดเอาไว้เลยนะคะซึ่งหวานก็ใช้เองไปหมดหลายหลอดมากๆนะคะก็คือเป็นแสก AC นะคะอันนี้หวานซื้อมา 5% นะคะความจริงเนี่ยซื้อเป็น 2.5 ก็พอนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดรักษานะคะซึ่งเจ้าเบนแสกนี้นะคะจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะก็หวานจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะคะก็คือนี่คือรูขุมขนนะคะรูขุมขนเนี่ยก็จะมีไขมันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะผลิตออกมาตามธรรมชาตินะคะแต่ผิวของเรานะคะก็จะเกิดเซลล์ที่ตายแล้วนะคะทับถมอยู่ปกติเนี่ยมันก็จะผัดเซลล์ไปโดยธรรมชาตินะแต่มันจะมีบางส่วนที่มันไม่ได้ผัดนะคะซึ่งจะทำให้มันกองอยู่บนรูขุมขนนะคะทำให้เราเกิดสิวนั่นเองแต่เจ้าเบนแสกนะคะจะช่วยผัดเซลล์นะคะที่มันตายออกแล้วนะค่อยๆผัดอย่างช้าๆอย่างเป็นธรรมชาตินะคะพอมันผัดได้หมดนะคะก็จะทำให้สิวบริเวณนั้นเนี่ยหลุดออกแล้วก็หายสิวนั่นเองนะคะแต่ว่าใครที่ใช้เบนแสกก็ต้องใจเย็นๆนะคะไม่ใช่ว่าทาปุ๊บหายปั๊บอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งปกติแล้วนะคะหวานจะใช้ตอนกลางคืนนะคะแล้วพอตื่นมาเนี่ยบางทีมันก็หลุดนะคะแต่บางทีไม่หลุดนะคะถ้าเกิดอันไหนที่เป็นแบบสิวไม่มีหัวเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะและนี่นะคะก็คือไอเทมทั้งหมดที่หวานแนะนำนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มรักษาสิวนะควรมี3อย่างนี้เอาไว้ติดบ้านเลยค่ะก็ยังไงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะในการนำไปรักษาสิวของตัวเองค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ